สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการแปล,แปลคลิปจากต่างประเทศจากช่อง Wisdom n u g g e t นะครับชื่อภาษาอังกฤษต้นฉบับของคลิปก็คือ Five Different Types of Life w o r k e r and Their Mission on Earth ถ้าแปลชื่อคลิปเป็นภาษาไทยก็คือ Life Worker 5ประเภทและภารกิจของพวกเขาบนโลกสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตใช้ทับศัพท์คำว่า Life Worker ซึ่งที่จริงแล้วความหมายของ l i ท์เ w o r k e r ก็คือผู้ที่ช่วยนำพาแสงสว่างมาสู่โลกใบนี้หรือที่ทางจิตวิญญาณเรียกสั้นๆกันว่าชาวแสงนั่นแหละครับแต่คำว่า l i ท์เ w o r k e r ก็เป็นคำสากลดังนั้นอย่างที่บอกว่าผมขออนุญ,ญาตใช้ทับศัพท์ไปเลยแล้วกันนะครับเอาละครับเรามาฟังเนื้อหากันดีกว่าในชีวิตของพวกเราหลายคนได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนตื่นขึ้นมาสู่ความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเมื่อสิ่งนี้บังเกิดขึ้นบางคนจะตระหนักว่าพวกเขานั้นมีวัตถุประสงค์พิเศษพวกเขามาที่นี่เพื่อให้ความช่วยเหลือคนอื่นและทำให้โลกเป็นสถานที่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมพวกเขาเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันในนาม Light Worker หรือชาวแสงคุณอาจคิดถึง Light Worker ในฐานะของจิตวิญญาณดีผู้ที่เลือกจะมาย่างโลกเพื่อให้ความช่วยเหลือมนุษยชาติ บทบาทหลักๆของพวกเขาคือการนำพาความรักและแสงสว่างอันเป็นพลังงานเชิงบวกที่สูงกว่ามาสู่โลกพวกเขาทำสิ่งเหล่านี้ตามจุดประสงค์และเสียงเพลียกเฉพาะตนซึ่งเป็นเสมือนงานพิเศษที่มอบให้เราด้วยพลังงานที่สูงกว่าเพื่อประโยชน์ของทุกๆคนในตอนนี้มีไลฟ์วอร์กเกอร์อยู่หลายประเภทแต่ละคนก็มีบทบาทพิเศษเป็นของตัวเองเพื่อทำความเข้าใจประเภทของไลฟ์วอร์กเกอร์ที่คุณเป็น มันจะช่วยคุณทำความเข้าใจประสบการณ์และสามารถยอมรับตัวเองได้อย่างเต็มที่เรามาสำรวจประเภทของไลฟ์เวิร์เกอร์เพื่อเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังต่อไปนี้ 1. ฮิลเลอร์ผู้เยียวยาพวกเขาคือไลฟ์เวิร์กเกอร์แบบพิเศษที่มีเสียงเพลียกอย่างลึกล้ำในการเยียวยามนุษยชาติสัตว์ต่างๆและแม้กระทั่งโลกเป้าหมายหลักของพวกเขา คือการช่วยเยียวยาความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานพวกเขาจะมีลักษณะโดดเด่นด้วยความมีน้ำใจความอ่อนโยนความเห็นอกเห็นใจผู้เยียวยานั้นถูกขับเคลื่อนด้วยแรงปรารถนาที่จะสร้างผลกระทบทางบวกแก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้คนสัพพสัตว์หรือสิ่งต่างๆผู้เยียวยาเหล่านี้จะมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีความเห็นอกเห็นใจหมายความว่า พวกเขาสามารถรับรู้ความรู้สึกที่คนอื่นกำลังประสบได้อย่างลึกซึง้งความอ่อนไหวระดับสูงนี้มีความสำคัญมากสำหรับงานของเขาเนื่องจากมันช่วยให้เกิดความเข้าใจและช่วยเยียวยาความเจ็บปวดของผู้อื่นได้ที่น่าสนใจก็คือแค่คุณได้อยู่ใกล้ๆก,กับผู้เยียวยาภายในขอบเขตสนามพลังของพวกเขาก็จะนำมาซึ่งการเยียวยาผู้คนได้แล้ว แก่นแท้ของพวกเขาคือพลังงานแห่งการปลอบประโลมและฟื้นฟูผู้อื่นนั่นเอง2 messenger ผู้ส่งสารพวกเขาเป็นกลุ่มของ light worker ที่มีลักษณะเฉพาะผู้ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับมิติทางจิตวิญญาณเพื่อที่จะได้รับยานทัศนะและสารที่มีความสำคัญพวกเขามีทักษะในการจูนเข้าสู่ การได้รับคำชี้แนะที่มาจากจิตวิญญาณที่เหนือจากโลกทางกายภาพจากนั้นจึงได้ทำการแปลงสารเหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบที่ทุกๆคนสามารถทำความเข้าใจได้พวกเขาทำหน้าที่ดั่งการเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณและอาณาจักรแห่งกายภาพบ่อยครั้งที่พวกเขารับบทบาทเป็นครูทางจิตวิญญาณนักพูดและนักเขียนผู้ส่งสารจะมีการเชื่อมโยงที่เข้มแข็งกับหัวใจของตัวเอง เป็นจุดศูนย์กลางพลังงานในร่างกายของพวกเขาซึ่งมันจะทำงานได้อย่างดีมากมันช่วยพวกเขาเปิดรับและเข้าใจสารทางจิตวิญญาณได้วิธีการที่ผู้ส่งสารใช้เพื่อแบ่งปันภูมิปัญญาของเขาอาจมีความแตกต่างกันไปมีหลายคนที่ใช้ถ้อยคำผ่านทางคำพูดการสอนหรือการเขียนแต่ผู้ส่งสารทั้งหมดก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสื่อสารทางคำพูดเพียงอย่างเดียว บางคนสามารถส่งสารที่มาจากจิตวิญญาณผ่านทางการมองเห็นเช่นภาพถ่ายหรือภาพเขียนหรือผ่านงานศิลปะในรูปแบบอื่นๆพรสวรรค์ของพวกเขาคือความสามารถในการค้นหาสื่อกลางเพื่อการนำพาสารทางจิตวิญญาณที่มีความสำคัญมาสู่โลกทางกายภาพ 3. Transmuters ผู้แปลงพลังงานพวกเขา เป็นกลุ่มของไลฟ์เวิร์กเกอร์ที่ทรงพลังและมีความสำคัญมากที่ครอบครองพลังงานที่แข็งแกร่งอย่างน่าทึ่งมันทำให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานเชิงลบและความทึบแน่นให้กลายเป็นพลังงานเชิงบวกและสามารถสร้างประโยชน์ได้ในหลายๆด้านพวกเขาก็เป็นเหมือนนักเล่นแร่แปรธาตุในชุมชนของผู้นำสารพรสวรรค์ของพวกเขาอยู่ที่ความสามารถในการแปลงพลังงานที่ท้าทายและหนักหนา ให้กลายเป็นแสงสว่างได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนะักกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เป็นเพียงทักษะที่พวกเขาเรียนรู้พวกเขายังถูกออกแบบมาตามธรรมชาติเพื่อทำหน้าที่เหล่านี้ผู้แปลงพลังงานสามารถเข้าไปสู่พื้นที่ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายหรือความเคร่งเครียดและในเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงบรรยากาศให้กลายเป็นความสงบและสันติได้ โดยการปรากฏตัวของพวกเขาเพียงอย่างเดียวก็สามารถเปลี่ยนแปลงพลวัตของพลังงานในห้องหรือในสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีนัยยะสำคัญสิ่งที่น่าสนใจของผู้แปลงพลังงานก็คือพวกเขามักเลือกที่จะเกิดมาในสถานการณ์ที่ท้าทายในโลกหรือในครอบครัวที่เผชิญกับความยากลำบากที่พวกเขาทำแบบนี้มันคือจุดประสงค์ในการช่วยเหลือผู้คนในสภาพแวดล้อมเหล่านั้น เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของพวกเขาและเกิดการพัฒนาทางจิตวิญญาณด้วยการทำแบบนั้นพวกเขาได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าที่ไม่เป็นเพียงปัดเจกแต่เป็นทั้งครอบครัวหรือชุมชนทั้งหมดบทบาทของพวกเขาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทำงานหรือเอาชนะการดิ้นรนของตัวเองอันนำไปสู่การเติบโตและการพัฒนาทางจิตวิญญาณ 4. Light Keeper ผู้รักษาแสงสว่างพวกเขาเป็น Light Work e er เกอร์ที่โดดเด่นด้วยความสามารถในการเก็บและรักษาแสงสว่างเอาไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบไหนพวกเขาสามารถรวบรวมแก่นแท้ของแสงสว่างได้จากในทุกๆสถานการณ์ทั้งในช่วงเวลาแห่งความสุขและความทุกข์ในช่วงเวลาแห่งความงดงามและช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก ไม่ว่าจะมีพระอาทิตย์ที่ส่องแสงสว่างหรือระหว่างพายุแห่งความมืดมิดผู้รักษาแสงสว่างมีความสามารถที่โดดเด่นโดยการไม่ปล่อยให้แสงสว่างภายในต้องหรีแสงลงโดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกหรือความท้าทายที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่บทบาทของพวกเขาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในช่วงเวลาแห่งความท้าทายพวกเขาอาจเลือกที่จะเกิดมาในช่วงเวลาที่ต้องการแสงสว่างเป็นอย่างมาก ภารกิจของผู้รักษาแสงสว่างคือการเผื่อแผ่ความสงบและความรักด้วยการประพฤติตนเป็นดั่งดวงประทีปแห่งความหวังและความมั่นคงแม้จะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายอย่างในห่วงเวลาแห่งความขัดแย้งหรือในสงครามก็ตามผู้รักษาแสงสว่างยืนหยัดต่อจุดประสงค์ในการเป็นแหล่งกำเนิดแสงสว่างและความคิดเชิงบวกในตัวของพวกเขา ความมุ่งมั่นในการเป็นแหล่งกำเนิดของแสงสว่างทำให้พวกเขามีความสำคัญในการยกระดับและให้การช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนั่นเอง 5. ประเภทของไลฟ์เวิร์กเกอร์ข้อสุดท้ายเว y ชาเวอร์ ower, ผู้นำแสงสว่างตามชื่อของเขาที่บ่งบอกว่าพวกเขาเป็นไลฟ์เวิร์กเกอร์ที่เป็นผู้นำโดยการทำตัวเป็นแบบอย่างจุดประสงค์หลักของพวกเขา คือตัวเองได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาต้องการจะเห็นในโลกแทนที่จะเป็นการสอนหรือให้คำชี้แนะผ่านทางคำพูดพวกเขาจดจ่ออยู่กับการเปลี่ยนแปลงตัวเองและกลายเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตเพื่อให้ผู้อื่นได้เห็นและลอกเลียนแบบพลังของผู้นำแสงสว่างอยู่ที่การกระทำและวิธีการใช้ชีวิตของพวกเขาด้วยการอุทิศตนเพื่อการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงภายใน พวกเขาจะกลายเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นๆอย่างเป็นธรรมชาติการเดินทางเพื่อการรักษาและวิวัตรตนเองไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นแต่มันยังทำหน้าที่เป็นแนวทางให้กับคนที่อยู่รอบๆพวกเขาด้วยไม่เหมือนกับผู้ส่งสารที่กระตือรือร้นในการสื่อสารและแบ่งปันภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณผู้นำแสงสว่างนั้นอาจไม่จำเป็นต้องแสดงประสบการณ์ผ่านทางคำพูดหรือการเขียนเลย ความสนใจหลักของพวกเขาคือการเดินทางเพื่อพัฒนาตนเองด้วยการแค่เป็นและใช้ชีวิตไปตามการเปลี่ยนแปลงนั้นพวกเขาจะมอบเส้นทางที่ชัดเจนและได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นนำไปปฏิบัติตามโดยการแสดงวิธีปฏิบัติเพื่อการเติบโตและพัฒนาจิตวิญญาณของเขาเองการทำความเข้าใจบทบาทของคุณในฐานะไลฟ์เวิร์กเกอร อาจเป็นการรู้แจ้งและยืนยันประสบการณ์ที่ช่วยคุณทำความเข้าใจกับคุณลักษณะและแนวโน้มที่อาจเป็นเอกลักษณ์ของคุณที่ครั้งหนึ่งมันอาจดูเหมือนจะก่อความสับสนหรือความท้าทายแก่คุณได้ตัวอย่างเช่นหากคุณมักรู้สึกอ่อนไหวต่อความรู้สึกของคนอื่นอย่างท่วมทน้นหรือมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งต่อสัตว์รวมทั้งเข้าใจความต้องการของพวกมันด้วย การได้รู้ว่าคุณคือไลฟ์เวิร์กเกอร์อาจช่วยมอบความหมายสำหรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในทำนองเดียวกันหากคุณมีความโน้มเอียงในการรับรู้สิ่งต่างๆที่ดูเหมือนเกินกว่าปกติหรือคุณพบว่าตัวเองได้ถูกดึงดูดไปยังสถานที่อันจำเพาะเจาะจงที่มีพลังงานมากมายอยู่ที่นั่นความเข้าใจนี้สามารถยืนยันประสบการณ์ของคุณโดยอธิบายว่าทำไมบางสถานที่หรือบางสถานการณ์ ถึงได้เกิดความรู้สึกว่ามันสำคัญสำหรับคุณแม้ว่ามันอาจดูไม่สมเหตุสมผลในสายตาผู้อื่นเลยก็ตามด้วยการตระหนักถึงประเภทและบทบาทของไลฟ์เวิร์กเกอร์ที่คุณเป็นมันจะสร้างความชัดเจนในมุมมองส่วนตัวของคุณมากยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นหากคุณเคยสงสัยว่าทำไมตัวเองถึงได้เกิดมาในครอบครัวที่มีความท้าทายมากเป็นพิเศษเมื่อเข้าใจแล้วว่าตัวคุณเป็นไลฟ์เวิร์กเกอร์ มันอาจเปิดเผยให้เห็นว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางและจุดประสงค์ของคุณเองเมื่อคุณยอมรับตัวตนในฐานะของไลฟ์เวิร์กเกอร์คุณจะเริ่มทำในสิ่งที่สอดคล้องกับภารกิจแห่งชีวิตได้อย่างใกล้ชิดคุณจะมีแนวโน้มที่จะต่อต้านหรือตั้งคำถามกับลางสังหรณ์ที่นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณน้อยลงแทนที่จะเป็นแบบนั้นคุณกลับพบความสงบ และทิศทางเพื่อการนำไปสู่เสียงเพลียกที่มากยิ่งขึ้นด้วยความรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของเส้นทางและเป็นสิ่งที่คุณมาที่นี่เพื่อทำมันผมหวังว่าสารในคลิปนี้จะช่วยนำพาแสงสว่างมาให้กับคุณมากยิ่งขึ้นหากคุณพบว่าเรื่องนี้มันตรงกับคุณอย่าลังเลที่จะส่งต่อให้กับผู้ที่อาจได้รับประโยชน์ในเรื่องราวเหล่านี้ขอเวพรให้คุณมีวันที่งดงามรอคอยอยู่เบื้องหน้า เอาละครับขอบคุณเหล่าไลฟ์เวอร์เกที่ติดตามเนื้อหามาถึงตรงนี้ผมแน่ใจเลยว่าการที่คุณได้มาฟังหรือได้มาพบกับคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญเพราะการที่เราได้มาเจอกันย่อมเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าคุณเองนั่นแหละครับคือ l i ฟ์เว o ร์เกขอบคุณทุกท่านมา,มากๆนะครับฝากกดติดตามช่องให้ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ